รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำร่วมปากหวานโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดแลคเตอร์ซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นแค่ผู้หญิงชอบเที่ยวไม่ใช่ผู้หญิงชอบเรียนไม่ได้ขยันมันเพียรปากกาจะเขียนยังต้องยืมเพื่อนเลยการบงการบ้านไม่เคยมีข้อสอบจะออกบทไหนยังไม่รู้แต่ที่รู้วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นมีปาร์ตี้ที่ไหนเพียงแค่เฝ้ามองเธออยู่ไกลไกลหัวใจฉันนี้รู้ว่าเธอมีเขาฉันก็จะไม่ขอแย่งไม่อาจจะไปแย่งแต่ฉันขอสแตนด์บายรอดูอยู่นะจะหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเราจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอรีบเลิกกันได้ป่ะผู้หญิงชอบเที่ยวอยากเป็นคนของเธอสองคนอยู่เด้อค่ะกับเธอเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเราสิเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพื่อโกรธกันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเอาเลิกกันแน่ท้อผู้สาวค่ะอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเราสิเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพื่อโกรธกันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเราเลิกกันแน่ท้อผู้สาวขาล้ออย่าเป็นผู้สาวโอเคผู้สาวอย่างยิ่งใหญ่ฮะกับประพงษ์เรา3คนนะฮะกับรายการที่รับประกันความปากหวานที่สุดในประเทศไทยนี่คือ3แยกปากหวานและแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเชิญไปแล้วจะตอบรับมาแขกรับเชิญที่ดีๆนะฮะฮะคือ2คนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคลุกคลีกับพวกเราอยู่แล้วแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราจะทำร้ายเขาบนเวทีใช่หลายครั้งที่อย่างคุณป๊อปเนี่ยกับพี่ลุล่าเนี่ยคือเป็นเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอย่าใช้คำว่าอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นขิงแก่กับขิงแก่กับหมูเด็กลงตัวไหมได้ลงตัวทำไมถึงตัดสินใจมาคือแบบได้ดูรายการบ้างไหมดูแล้วก็รู้สึกว่าน่ากลัวมากเลยอ่ะกลัวอะไรโรสพวกพี่ก็คือพี่น้องเราอยู่กันมาเป็นสิบปีแล้วแต่คือหนูเป็นคนเรียบร้อยมากไงหนูเป็นคนที่ไม่แทนตัวเองว่าหนูเนี่ยหนูเป็นคนไม่ตลกไม่เรียบร้อยแบบเรียบร้อยอ่ะแล้วก็เลยเราก็รู้สึกว่าพอมาแล้วเราจะไปสู้เขาได้ยังไงคิดว่าเราคงจะนั่งเงียบๆให้พี่เขาคุยกันอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้นี่เปิดตัวด้วยเพลงผู้สาวขาเลาะดังมากนะช่วงนี้ครับนะแล้วก็พี่ลูลาออฟทราบมาว่าเป็นคนชอบเต้นด้วยเราว่าออฟก็น่าจะเต้นเก่งพอๆกับเรานะนี่พี่ก้าวพี่มาเทียบออฟ
ว่าไม่ดีพวกใครพวกใครกูชอบเดี๋ยวร้องให้ดูนะเลยไอ้ก็ชอบทั้งไหนฮะสายไหนฮะบัลเล่บัลเล่แจ๊สใน MV นี่ไงเพลงห่างไม่ไกลห่างไม่ไกลเต้นยับเยินเลยจริงเหรอใช่มีหมุนด้วยอยากให้ออฟกับโรสเต้นด้วยอ่ะได้สิเพลงไหนดีฮะเพลงผู้สาวขาล้อเมื่อกี้เลยสามารถเป็นเต้นบัลเล่ได้อยู่แล้วจริงเหรอใช่เต็มมึงรู้ได้ไงเนี่ยตอบรู้เรียนมาเรียนที่ไหนสถาบันดีแดนทรูปโอ้โหโอ้โหไม่กล้าโอ้โหมาเป็นประกันอย่างนี้แค่จังหวะเดินไม่ขามึงเบียดกันก็โอ้โหยากยังไงมึงเล่นขานี่กูอีกอะอะไรอ่ะอยู่เด้อถ้าหากเธอนั้นเลิกกันกับเขาขอสมเขาเฮ้ยสองเรื่องครับเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องเข่าเขากับเรื่องควันที่มันจะเข้าไปในปอดพวกเรานะเอาปิดเบรกไปซ่อมสมูทด้านหลังกันดีกว่าผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้พวกเราจากสภาเจไดทั้ง3คนขออนุญาตไปซ่อมเครื่องพ่นควันนะครับแล้วก็เคลียร์สถานการณ์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าที่3แยกปากหวานครับคนนี้ไม่ค่อยช่วยเหลือตัวเองอ่ะเฮ้ยโดนช่วยเหลือแล้วทำไมไม่ช่วยเหลือตัวเองคนเราอายุป่านนี้แล้วก็มีคนช่วยไงก็เลยไม่ต้องช่วยเหลือแล้วมันขยับไม่ได้ตอนนี้เซลล์หน้ามึงอ่ะคือพลาสติกเขาทำหน้าไม่หนักหัวมึงเหรอเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดแลคเตอร์ซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นร่วมปากหวานโดยใหม่นมตราหมีโกโกจิเบอรี่ The All New Nissan Note เทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตให้ทันสมัยThank you.
าสุดนะครับชื่อเพลงว่าจมใช่ค่ะเพลงนี้ชอบมากทำไมฮะถึงขนาดไปขอที่ค่ายนี่ขอเป็นแบบ DVD 4K กลับมาดูที่บ้านเลยดูดูอะไรบ้างฮะ MV ดูทั้งเพลงก็ชอบตัว MV ตัวนางเอกเนี่ยผมถือว่าเป็นแบบเป็นรางวัลของชีวิตผมเลยเหรอพี่รู้เล่นเองไหมเหรอไม่มีช่วงของลูลาเนี่ยเป็นช่วงที่ผมสคิปพลาดพลาดเลยเอางี้ขอเก้าอี้ดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนั่งทอกันยาวๆเชิญๆฮะนี่โต๊ะใช่ไหมคะเก้าอี้หรืออาสนะอันนี้อันนี้ต้องเป็นของเขาคนเดียวเลยของคุณปองกูลเพราะว่ารับน้ำหนักนะฮะต้องเฉลี่ยมันใหญ่มากพอแลกกันได้ปะได้อันนั้นมันเตี้ยกว่าเอาดิมันเท่ากันเปล่ามันดูยังไงเว้ยลำบากจังเลยอ่ะเจ๊ดูลำบากมากแล้วสองคือขาไม่ถึงจะได้นั่งแบบนี้พอปิดไงเล็กๆขอนั่งแบบนี้ได้ไหมคะได้ครับสบายมากก็ได้ดูในจอเองนะดูในจอว่าชอบใจไหมเปล่าตอนนี้ในจอนี่คุณเหมือนท่าในเรือนเบี้ยนะงั้นวันนี้เรานั่งท่าอะไรก็ได้ดีกว่าฟรีสไตล์บ๊อบออฟมีท่าฟรีสไตล์อะไรไหมฟรีสไตล์คือก่อนไอ้เรื่องความสนิทกันเนี่ยคือย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้ว10 กว่าปีที่แล้วพี่ไปกินข้าวที่ร้านหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเล่นดนตรีอยู่ที่นั่นไอ้เจอรถร้องเพลงอยู่ที่ร้านหนึ่งปกติเขาเป็นผู้หญิงผมยาวเล่นกีตาร์อยู่ในร้านอาหารแล้วก็หูผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงเพราะมากเลยเออแต่พอแบบเบรกปุ๊บไม่ได้ร้องอ่ะเขาก็จะมีบทสนทนาที่แบบพูดไปเรื่อยๆแปลกๆอ่ะยังไงที่จบไปก็คือเพลงขอบใจจริงๆนะคะอุ๊ยฝนตกว่าที่บ้านตักบ้านเอ้ยตักผ้าไว้แย่จังเอาไปฟังเพลงต่อไปกันเลยค่ะมันเป็นขอคุยคุยเองคนเดียวกับตัวเองเหรอทำไมคุณถึงต้องเป็นคนที่พูดอะไรแบบไปเรื่อยอ่ะซึ่งจริงๆเราก็เคยเห็นนะเวลาที่แบบเวลาเราไปดูโรสไลฟ์คอนเสิร์ตหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่เขาจะมีสมาธิสั้นมากเขาจะมองไปด้านซ้ายเอ๊ะทำไมคนนี้ทำไมถึงต้องเดินอย่างนั้นแล้วทำไมคนนั้นถึงต้องเดินอย่างนี้พี่อย่าว่าแต่หนูเลยพี่อ่ะอ้าวเนี่ยเข้าห้องน้ำเหรอเนี่ยเอ้ยไปได้ยังไงอย่างเงี้ยพี่เลยหนูว่าพี่อ่ะคือไอดอลหนูเลยหลอกเลยอ่ะงั้นตรงนี้เข้าใจแล้วทำไมไม่นั่งตรงนั่งไม่ได้ใช่ป่ะตัวเล็กเนี่ยนั่งได้เอาไงแต่พอดีเนี่ยเขาต้องลิงก์กันไงเรากลัวไปอ่ะหนูนั่งนี่อ่ะหนูนั่งอ่ะถ้าหาที่นั่งไม่ได้นั่งพื้นก็ได้อ่ะนั่งพื้นเออกูไม่นั่งพื้นมา11ปีแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรลุกไม่ได้ใช่มั้ยลุกไม่ได้11ปีแล้วที่ไม่สามารถสัมผัสพื้นไม่มีรองเท้าเดินได้เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอ่ะเรามีแบบสตาฟวางน้ำไว้ที่หน้ามอนิเตอร์อ่ะมันก็ไม่หยิบไม่ได้ล่ะผมใช้วิธีนี่เตะแล้วดอกขึ้นเดี๋ยวแนวแมสซี่อยากเห็นใช่โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วไม่มุกมันเป็นจังหวะถ้าลงไปนี่คือเปลี่ยนพิธีกรเลยนะถ้าผมเล่นงานที่ปรึกษาแล้วเรื่องซักผ้าคืออะไรอ๋อเขาจะชอบคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยช่วยเหลือตัวเองอ่ะเฮ้ยอะไรนะโรสช่วยเหลือทำไมไม่ช่วยเหลือตัวเองคนเราอายุป่านนี้แล้วใครไม่เหมือนป๊อปอ่ะว่ามีก็มีคนช่วยไงก็เลยช่วยเหลือก็ไม่รู้สินะเขียนหน้ามึงนะหยอกเอาเขียบหยอกทำไมคุณถึงไม่ซักผ้าเองไม่ใช่เขาไม่ค่อยช่วยเหลือตัวเองคือเหมือนถึงว่าเวลาเขาอยากได้อะไรอ่ะเขาไม่ค่อยไปเสิร์ชหาข้อมูลเขาจะประกาศทางเฟซบุ๊กอันนี้ใช่มากแล้วมีอยู่วันนึงเขาพูดว่าเขาอยากซักผ้าแบบประมาณด่วนๆอะไรเงี้ยแล้วที่บ้านเราเวลาซักแห้งไงเราก็เลยจัดการให้ใช่หลังจากนั้นมาก็เป็นลูกค้าที่บ้านไปเลยวันนี้ลืมเอามาว่าจะเอามาให้ขอโทษนึงเอาผ้ามาส่งในรายการนี่เหรอมันจะเกินไปแล้วนะก็ไม่ค่อยอยากเปิดเผยเท่าไหร่แต่ชื่อร้านเลยนะชื่อร้านมิตรสัมพันธ์มิตรสัมพันธ์ซักแห้งมิตรสัมพันธ์ซักแห้งเบอร์ไหมเบอร์เอกมัยเบอร์ขึ้นตรงไหนก็ขึ้นนะ0238ชื่อจำได้เหรอเบอร์0238111487ดีมากมิตรสัมพันธ์ซักแห้งนะฮะดีเลยแล้วเร็วมากเสื้อที่คุณรักนี่คุณส่งไปเขาจะดูแลอย่างดีพิเศษเลยเสื้อที่คุณไม่เคยหดมันจะหดได้เสื้อไม่เคยยืดมันจะยืดได้ปองกูลไปซักเนี่ยถ้าคิด100เนี่ยคอของปองกูล300บาทนะฮะใช้ผ้า3เท่าจริงๆเป็นผ้าไซส์เดียวกับเสื้อที่คลุมตู้เย็นใช้น้ำยาเยอะหน่อยเรารู้ขนาดรอบอกของปองกูลนะเฮ้ย52นิ้วรอบอกนี่ให้2นิ้วนะฮะก็พูดกันเวอร์แต่เส้นรอบวงหัวนมนี่ก็20นิ้วคนบ้าอะไรป้าหัว
นมใหญ่กว่าเอวมันดีนี่เอามือมีวันนึงป๊อปหาตังค์ไม่เจอครับเออทำหายเออแล้วก็ติ๊กนมขึ้นเออตังค์อยู่ได้รับไว้ได้บ้าบอเนี่ยนะเอออย่างเงี้ยอีพี่ป๊อปก็จะเจอมันเขามานี่เขามานะอันนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือโรสขอความช่วยเหลือจากพี่ใช่เรามีเรื่องไหนบ้างที่พี่เนี่ยขอความช่วยเหลือจากโรสบ้างมีช่วงหนึ่งเขาไปเรียนที่เกาหลีบ่อยอแล้วเราก็แบบอยากได้ลิปสติกจากเกาหลีอะไรเงี้ยก็เลยแบบส่งข้อความไปอะไรเงี้ยว่าเออช่วยฝากซื้อรุ่นนี้รุ่นนี้สนิทกันยังเออตอนนี้เลยกลายเป็นเหมือนแบบเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วอะเราก็เคยซื้อใช่ๆจากเขาเราเคยฝากซื้อมันไม่อยู่แล้วตอนนี้มันจุดติดง่ายไหมเออก็พี่อย่าถามยังได้เราเคยฝากเขาซื้อไอ้นี่ที่แต้มหัวเราก็ซื้อเออดีมากดีนะป๊อปควรใช้รู้ป่ะนึกอ้าวแต่ป๊อปไม่ได้ใช้ที่หัวนะอ้าวที่คางใช่ไหมที่เข่ามาจบตรงนี้เลยเอาพอประมาณอันล็อกไปหมดแล้วทุกอย่างเหลืออันนั้นเหลือโรสนะที่ยังใช่ไม่ทางทีวีมันอาจจะช่วยตัดต่อได้นะครับแต่น้องๆที่ออกกันค้าได้ยินทุลาพูดคำพวกนี้แล้วเขาบอกภาพที่กูเคยสั่งสมมาในชีวิตไม่จริงเราเป็นคนเรียบร้อยมากนะเราบอกน้องๆก่อนเด้อแบบพ่อแม่เราสอนมาเรียบร้อยมากชีวิตเปลี่ยนไปแค่คนคนเดียวใครครับคนนั้นเขาชื่อว่าป๊อปปองกูลน้องเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุลาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มันไม่ใช่สายหวานเลยนี่คือสายดุสายถอยเฮ้ยจริงเหรอที่เมื่อกี้คุณเห็นก็น่าจะใช่นะไม่ก็คือจริงๆเราเป็นคนเรียบร้อยมากครับบางทีเป็นคนออกจะจริงจังด้วยซ้ำแบบว่านที่เคยเห็นเราทำงานจริงจังมากไม่ใช่เดี๋ยวพี่ลุยแม่จะบอกว่าอย่าเพิ่งเสียกูกำลังพูดอยู่เงี้ยการเสริมให้โอเคโอเคเห็นไหมสายถอยผมบอกแล้วเขาอาจจะรำคาญในบางคนนะทำแค่คนบางคนใช่เห็นไหมจริงแล้วก็ไปออกคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ทัวร์คู่กับแคลอรี่บาบราครับโหนักเออเราก็คิดว่าเออแบบร่วมงานกันก็ต้องทำความรู้จักกันเพื่อที่จะร้องเพลงคู่กันบนเวทีครั้งแรกพอร้องจบเพลงปุ๊บปั๊บพูดขึ้นมาว่าเนี่ยครับนี่ก็คือลุลานะครับแล้วเนี่ยไปเอาห่วงยางบางแสนมาใส่ทำไมพูดเนี้ยแรกๆเราก็ยิ้มเราก็ให้เกียรติเออร้องเพลงคู่กันให้เกียรติพอผ่านไปสัก10โชว์ครับแล้วทำไม่ไหวตัวเหรอเออลำสู้แบบไม่ไหวจริงแข็งเมืองแข็งเมืองแข็งเมืองพอจบเพลงปุ๊บเราหันมาอีอ้วนเออไม่ไหวแล้วอะคือมันจะเป็นหลักการที่เราจะบอกกับคุยกับโอ๊ตปาโมทแล้วเวลาขึ้นกับลุลาเนี่ยเวลาต้อนอย่าต้อนให้มันจนถึงแบบถึงกำแพงอย่าถึงกำแพงถ้าถึงกำแพงเมื่อไหร่เนี่ยระบบป้องกันตัวเขามันจะถูกอันล็อกออกมาให้ถอยสักประมาณ 4-5-9 พอ 4-5-9 ไปถึงกำแพงแล้วให้มีทางที่มันวิ่งออกได้ซ้ายขวานี่ให้มีวิ่งออกได้เพราะถ้าถึงจุดถึงกำแพงแล้วลุลาจะมีนั่นแหละเป็นเราจำไว้ใช้ใช่จะเล่นอะไรเขาเนี่ยเล่นกับเขาเนี่ยต้องมีระยะให้เขาเหลือช่องให้ลมผ่านข้างหลังเขาเนี่ยให้ลมผ่านนอกจากเขาจะเป็นคนที่เหมือนจะดุแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความตรงไปตรงมาเออมีเหตุการณ์ครั้งนึงบนรถไฟฟ้าครับเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างเล่าให้พวกเราฟังหน่อยพี่ลุล่าก็คือเราอ่ะเป็นคนเหมือนบางทีก็ออกแนวแบบต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความถูกต้องนิดนึงครับลุล่าเรนเจอร์เป็นผู้หญิงสายตรงๆเราจะไม่ค่อยแบบจ๋าจ๋าแล้วคราวนี้เราเคยนั่งรถไฟฟ้าแล้วเราได้ยินแบบฝรั่งอะไรเงี้ยพูดภาษาอังกฤษกันเหมือนพูดด่าเมืองไทยอ่ะแต่พูดภาษาอังกฤษคือกะว่าคนใน BTS ไม่รู้แน่ๆฟังไม่รู้เรื่องแน่ๆแล้วเราก็เลยเดินเข้าไปพูดภาษาอังกฤษกับเขาอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยแบบคนไทยไม่ได้โง่แบบฟังภาษาอังกฤษไม่ได้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นอยู่พูดอะไรต้องระวังนิดนึงไม่งั้นอยู่อาจจะแบบเจ็บตัวได้อย่าแล้วตอนที่เราไปพูดกับเขาอะเขามีอาการยังไงเขาจ่อยป่ะหรือว่าเขาก็ I'm sorry ไอ้แบบ didn't mean to อะไรเงี้ยแต่ว่าฝรั่งเนี่ยสูง180เซนติเมตรครับก็คือประมาณนี้เขาใช่ไหมประมาณนี้เดินไปคุยกับเข็มขัดเขาเฮ้ยยูเมืองไทยเมืองไทยไม่ใช่แบบนี้นะยูเออยูฝรั่งก็งงให้มาคุยกับเข็มขัดกูแล้วตอนนี้หายดุยังก็ยังดุอยู่มันเป็นนิสัยไหมอ่ะมันคนไม่ยังหายได้เป็นบูด็อกเป็นบูด็อกก็ไม่ดุง่วงเนี่ยไม่ได้ง่วง
ม่กูไม่ได้บอกว่าง่วงไหมมึงโง่เปล่ากูโง่บ้างบางครั้งถึงว่าเวลาผ่านมาเนี่ยใจเย็นลงบ้างหรือยังใจเย็นลงเขาเป็นเฉพาะบางที่อันนี้ตอบแทนให้ได้เป็นเฉพาะบางที่บางที่นี่ใจดีแบบใจหายเลยคนขอเพลงอะไรก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสทำอะไรกับเขาก็ได้นี่มึงแอบดูกูเล่นโชว์ป่ะเนี่ยแอบดูรู้หมดทุกอย่างอ่ะถามสิแต่ว่าแต่เขาจะมาบ่นใน Facebook นะเขาจะชอบอาจจะตั้ง private ก็จะมีแต่พวกเราเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันที่เห็นแบบว่าบางทีแบบลูกค้าเดินมาแล้วแบบทำอะไรจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่เจ๊จะบ่นเดินผ่านหน้าดีอันนึงจำได้คือเดินตัดหน้าแล้วไม่ก้งโค้งให้ไม่ขนาดนั้นนะเขาเป็นคนที่มีการเสียสมาธิอยู่หน้าเวทีง่ายสมาธิไม่ค่อยดีแบบเป็นคนไฮเปอร์อะอะไรแบบตัดสมาธินิดนึงจะรู้สึกแบบรักษาไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับครับแล้วมันจะมีหลายๆอย่างที่เหมือนแบบเราเจอกันเวลาเราไปเล่นโชว์อะไรเงี้ยก็เลยคุยกับป๊อปว่าจริงๆอ่ะเราทุกคนรวมตัวกันแล้วเขียนหนังสือแบบ100วิธีปฏิบัติกับศิลปินที่ไม่ควรปฏิบัติกับศิลปินเช่นวิธีการที่เข้ามาถ่ายรูปกับผมแล้วบอกว่าแค่อุ๊ยดูผอมเลยเวลาถ่ายกับพี่อ่ะมึงไม่ได้ผอมกูอ้วนนี่ก็เป็นเหมือนกันมีโดนอะไรมาเวลาไปถ่ายรูปครับเซลฟี่เขาก็หยิบโทรศัพท์พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็หยิบโทรศัพท์ไปดูเพื่อนก็ไม่น่าแข็งเลยพี่อ๊อฟยิ้มยังไม่ธรรมชาติเลยอ่ะเล่นตัวเองอันนั้นมึงอันนั้นคือหน้ามึงเป็นไอรอนแมนคือหน้ามึงอ่ะถูกทำมาแล้วมันขยับไม่ได้ตอนนี้เซลล์หน้ามึงอ่ะคือพลาสติกเขาทำหน้าไปหนักหัวมึงคู่อำนาจเนี่ยมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆเลยใช่อย่างเงี้ยมันไม่มีใครอยู่กับใครบอกแล้วพอเอาตัวนี้มามันเป็นตัวรุนแรงไงเนี่ยแล้วเมื่อกี้พอเราจะต้อนเขาไปถึงอ้าวเห็นกำแพงแล้วเห็นกำแพงแล้วเราก็ต้องถอยออกมาอันนี้แค่หมั่นไส้ส่วนตัวเออพี่ลูลาเคยถึงขั้นแบบอยากจะลาวงการไปทำอย่างอื่นเลยถูกปะก็มันก็มีเป็นระยะคือบางทีแบบพอมันทำเพลงเยอะๆแล้วมันก็มีช่วงแบบขึ้นช่วงลงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบทำงานฝีมือชอบทำขนมชอบวาดรูปชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมทุกคนได้ชิมแล้วทำไมผมไม่เคยได้ชิมก็บุญน้อยมั้งวาดมีคนสวยๆทำให้เยอะแล้วถามนี่ไงมันไม่เหมือนกันนี่ไงมาแล้วนี่ไงโอ้ยพอดีหิวพอดีเลยพายบูเบลิมไม่ใช่เล่นเวทหรือเปล่าใช่ทำพี่ลูกอาชอบทำขนมอะไรเป็นแบบเมนูที่เป็นทีเด็ดเลยเป็นหลักเลยส่วนมากที่มีคนแบบขอให้ทำเยอะๆจะเป็นพายบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ชีสพายใช่แต่เป็นที่ใช้บลูเบอร์รี่สดแล้วก็ไม่มีแยมข้างหน้าอร่อยมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าหวานแล้วก็เนื้อเค้กแน่นไปหน่อยเพราะว่าตอนที่ตีแป้งเนี่ยน่าจะเป็นการที่ตีรวดเร็วเป็นไปใช้เครื่องแน่นอนอย่างนี้ถ้าใช้เครื่องคนดูเขามาดูกันกินด้วยกันกินด้วยกันก็เป็นคนแบบกินกันเลยเอากลับบ้านให้หน่อยไม่แบบให้เขากินยังเอากลับบ้านไหนบอกหวานไงกำลังกินอยู่อ่ะไปไหนอ่ะอันนี้คือคุณทำมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้ทำเออเนี่ยผมให้เขาเตรียมแบบว่าให้ทีมงานไปเตรียมมาแต่ว่าพี่รู้ว่านี่คือเขาทำไม่ทันเขาไม่ทันผมก็เลยบอกว่าให้มันมีขนมกินกันจะได้เราบอกให้ทำเมื่อคืนกูลืมเนี่ยสามารถสั่งได้ไหมเป็น made to order อะไรเดี๋ยวต่อไปจะเปิดร้านนะคะลูลาคราฟคาเฟ่เป็นลูลาสตูดิโอคราฟคาเฟ่โปรเจกต์นี้กำลังคืบหน้าไปนะติดตามแล้วกันว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งอยู่ข้างๆหลังสักแห่งเลยคุณกินคุณอะไรแล้วเสื้อคุณเลอะคุณสักเลยสักเลยช่วงนี้คุยกับคุณลูลาคุณลูลาพอประมาณแล้วช่วงหน้าครับคุณโรสซิลินทิพย์เดี๋ยวยังเลอะดังมากไม่ประเด็นคือมึงถอยไปเลยข้างหลังเนี่ยมึงคิดว่าไงหันหลังว่ะทุกคนกำลังยืนอยู่อย่างเงี้ยมึงคิดว่าจะเป็นเสียงพวกกูมั้งแหมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยต่อกับโรสซิลินทิพย์นะครับในสับแยกปากหวานครับชวตันกีออนคือนี่มันคือขออารมณ์แบบเศร้าลึกๆแต่ว่ายิ้ม
บอกลาคำสุดท้ายยิ้มยิ้มแต่ว่าในใจเริ่มรู้สึกว่ามันมีความสุขหัวเราะออกมาใหม่นมตราหมีโกโกจิเบอรี่ The All New Nissan Note เทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตให้ทันสมัยร่วมปากหวานโดยวสันไอศกรีมคอนเนตโต้โอวัลตินอร่อยโดนมันสุดโคนผู้คนอยู่มากมายแต่หัวใจมันกลับเหงาขึ้นทุกทีแต่เมื่อฉันได้พบกับเธอสิ่งที่เธอให้ฉันไม่รู้มันคืออะไรโลกใบใหญ่ใบเดิมกลับไม่เคยต้องเหงาใจแค่ฉันนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้เธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นแค่ครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนานและสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจฉันคิดเธอจากนี้ทุกลมหายใจฉันคิดเธอมาในซันเดย์ครับผมสุดยอดสุดยอดมากกว่ารักรักมากโอ้โหนี่คือเสียงเขานี่ฟังกี่ครั้งก็ขนลุกทำไมคะมีความเป็นแบบเสียงนางฟ้า Angel Voice yeah. Angel Voice หน้าซาตานเดี๋ยวแกพี่ป๊อปไม่ควรนะคะน้องเองก็น่ารักเสียงเออหน้าตาน่ารักเออคือสมัยก่อนนี่ผมจะยาวแล้วใส่หมวกแก๊ปอันนึงใช่ป่ะใช่ค่ะตอนนั้นนี่ลุคนั้นนี่ใครคิดมาหรือว่าเราเป็นคนหัวฟูแล้วตัดผมสั้นมันจะไม่รอดอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยแบบตอนแรกพยายามถามเขาแล้วเพราะว่าจริงเป็นคนที่รำคาญอยากจะไว้ผมสั้นค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าแบบไม่รอดช่างผมบอกไม่น่ารอดอย่าตัดเลยก็เลยไม่ได้ตัดค่ะแต่ว่าก็ไปใส่หมวกแก๊ปด้วยใส่หมวกใช่แล้วก็เป็นน่าจะเป็นศิลปินคนเดียวมั้งคะที่แบบว่าพอเปิดหน้าแล้วไม่มีใครจำได้แล้วก็พอใส่หมวกปุ๊บร้องเสียงชิดจากอัลบั้มนั้นเนี่ยก็จะมีเพลงคัฟเวอร์มาถึงดังมากอย่างเมื่อกี้มากกว่าแล้วก็ถือเป็นเพลงคัฟเวอร์ใช่ของพีทพลใช่ค่ะก็คือร้องว่าตั้งแต่เพลงแรกเลยที่คัฟเวอร์คือเกิดมาแค่รักกันอุ้ยอันนี้อันเดียวกันอยู่ด้วยกันใช่แล้วก็คนก็เลยเริ่มเหมือนหลังจากที่เริ่มคัฟเวอร์แล้วก็เริ่มมีผู้ใหญ่ก็เห็นว่าแบบให้ลองคัฟเวอร์ละกันอะไรเงี้ยเพลงรู้ละอะไรบ้างไหมเพลงรู้ละเล่นบ้างไหมเล่นล่าสุดเพลงเรื่องที่ขอสักหนึ่งห่วงห่วงไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันทุกครั้งไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ Don't ask me ฉันคงไม่อาจรังเธอ No ไม่อาจรังเยอะจะสุดท้ายเธอต้องการจะไปแค่ครั้งหนึ่งได้มีเธออย่างที่เคยมีกันกว่าจะขออะไรมากกว่านี้เพียงเรื่องเดียวที่จะขอเธอในวันนี้คือทบทวนดูอีกทีก่อนจะไปโลซี่คนนี้เขาได้นะ
ไอ้ตัวเคิร์มเมื่อกี้อ้าวขอโทษมีเป็นคนมีเหรอดีดีคนละโทนอ้าวเหลืองกูจะขึ้นทำไมเนี่ยอ้าวขอโทษแต่ว่าเวลาเขาเป็นคนที่พอ cover แล้วเนี่ยครับ mood and tone และอารมณ์มันแตกต่างเลยอย่างลุลาร้องนี่ mood and tone อีกแบบนึงเป็นยังไงก็จะเป็นแบบผู้หญิงเกี้ยวกราดคนนึงแต่ว่าอย่างเมื่อกี้โรสร้องออกมาจะเป็นผู้หญิงแบบบอกบางอ่ะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆอะคะก็เป็นคนบอกบางเมื่อกี้ร้องๆเองแล้วได้ยินเสียงกระพือจากอาจารย์ไหมไม่อะบอกบางค่ะคือถ้าเขาเลือกเพลงเราไปร้องอะเราต้องกลัวมากเพราะว่าเขาจะร้องเพราะกว่าเราไม่จริงมันคนละสไตล์ออริจินอลมันต้องดีอยู่แล้วร้องเพลงป๊อปดีพี่ป๊อปเหรอโอ้ชอบเพลงนี้มากเลยเธอจะมีใจหรือเปล่าจะให้มองมาที่ฉันหรือเปล่าที่รู้เป็นอยู่นั้นเกี่ยวกับลิปซิงคือไรเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจไม่อยากถามกลัวว่าเธอเปลี่ยนพอมากเลยพอมากอยากรู้แต่ไม่อยากถามคัฟเวอร์เพลงเกาหลีมีอะไรงี้ไหมมีบ้างค่ะมีบ้างพาบุเนจุกมิเดโซอ๋อแน่แน่เอาเหรอคุณเนี่ยเนี่ยใช่คิมข้าวเนี่ยคอยาวใช่ไหมคอเดี๋ยวนี้เราพูดกันแบบคล่องปากละพูดไปก่อนสักพักแก้ผ้ากันแบบจัดรายการเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีช่วงหนึ่งเขาบอกเราว่าเขาอ่ะจะไปเรียนภาษาเกาหลีใช่ใช่คือคำจะมีดาคำจะมีดาเนี่ยคือเราชอบเพลงเกาหลีเพลงบาลาดเกาหลีเนี่ยเพราะมากทางคอร์ดอะไรเงี้ยนะใช่ทางคอร์ดเมโลดี้อะไรเงี้ยคืออ่ะอย่างเพลงสากลเราก็ฟังกันมาตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกว่าบางทีถ้าเราไม่เข้าใจเพลงเราก็อาจจะไม่อินเท่าไหร่แต่เพลงเกาหลีเนี่ยเรามั่นใจว่าเราไม่เข้าใจแน่แต่ทำไมบางเพลงฟังแล้วจะร้องไห้ตาไหลใช่แล้วโน้ตมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบโอ้ R&B อะไรมากบางทีมันขึ้นแค่แบบโน้ตเดียวค้างอืดสั้นๆใช่แล้วหูเพราะมากเราเลยรู้สึกว่าโรสจะเป็นคนที่แบบว่าอยากฟังเนทีฟอ่ะเราอยากรู้จริงๆรู้ของมันเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเราเรียนเราอ่านออกอย่างน้อยเราอ่านออกเราไม่ต้องมานั่งอ่านภาษาคาราโอเกะว่าแบบว่าอ๋อมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไปเรียนดีกว่าค่ะก็เลยจริงจังได้มีโอกาสร้องเพลงเกาหลีได้แบบถึงรากฐานของเขาเลยกูก็ไม่ขนาดนั้นฮิงเดี๋ยวก่อนมึงมีฮิงว่าตรงไหนเนี่ยก็โน้ตเดียวที่มันเป็นเนทีฟแล้วมันกินใจไงอ๋อใช่เพลงเกาหลีเพลงขึ้นมาโน้ตเดียวได้แล้วฮิงฮิงตามมาแล้วนี่กระจกด้านเลยเพลงเกาหลีเพลงอะไรนี่อยากฟังมากเลยก่อนจะเข้าต้องมีพระเอกนางเอกอุปามันคือเนซี่เดี๋ยวช่วยแบกตำแหน่งก่อนว่าตกลงจะให้กูเป็นนางเอกนี่ไม่ใช่อันนี้อุปามันอันนี้อุจาอุจาอุจาราชวตันกีลืมเนื้อเลยพ่อป้าลูกิเมียลูกิเมียกำลังกินสมองพ่อป้าขออารมณ์แบบเศร้าลึกๆแต่ว่ายิ้มบอกลาคำสุดท้ายยิ้มๆแต่ว่าในใจเริ่มรู้สึกว่ามันมีความสุขหัวเราะออกมาพัวไปโพล่าดนตรีฟังดนตรีด้วยนี่ก็ฟังอยู่นี่ไงจบละจบละแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขาเล่นกัน2คนเนี่ยก็เคยเป็นคู่จิ้นกันนะครับเฮ้ยบ้าโรสกับออฟปองศักดิ์เนี่ยไม่เอาอะไรอ่ะจิ้นกันตรงไหนมาอันนี้ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันกูก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันจริงๆต้องถามโรสเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราไปถ่ายรายการด้วยกันหาคู่ดูเอทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันจะมีฉากที่ออฟแบบออฟชอบคุยกับโรสออฟนั่งติดกับโรสอยู่ตลอดเวลาก็จับเขาก็จับมือแล้วก็แบบพิงซบอะไรเงี้ยเราก็เล่นๆกันก็มีแฟนคลับไปเปิด Instagram ชื่อ Rose Off ใช่แล้วตอนแรกเราก็จิ้นก็สนุกสักพักเริ่มตัดต่อหน้าโรสไปใส่คนที่ออฟเคยกอดหรือตัดต่อหน้าออฟมาใส่คนที่เคยกอดสักพักนึงมีเรื่องรวดเป็นแฟนฟิกใช่มีเรื่องราวมีเรื่องราวจ้าเราใจเต้นตึกตักไม่อยู่ข้างๆออฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ
บางทีเอาไปแบบตัดต่อเป็นรูปคนแต่งงานแล้วเอาหน้าฉันน่ะไปเป็นเจ้าสาวหน้าเราจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วมีรูปที่ในเสือชนีแก้งที่เป็นออฟกับยายาหญิงอยู่ในบนเตียงนี่ก็เป็นรูปหน้ารถเลยอยู่บนเตียงกับออฟเลยอย่างนี้โอ้คุณเรียกโลกมันไปไกลมากแล้วนะคนลุกมากจริงๆถ้าตรงนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยคุณก็สามารถเสียบปลั๊กแบบกลับด้านกันได้แล้วแหละที่บ้านนี่เราพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี่มาละครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจบ้างได้ปะเออแล้วออฟว่าไงบ้างเดี๋ยวไม่ใช่สิไม่คือเราได้เหรอได้ผมพูดเองนะออฟอันนี้พี่มิยงนะอันนี้ไม่ได้ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเปล่าเออกูไม่รู้นะเอามึงเคลียร์เองแล้วเราพูดถึงเรื่องของความเห็นกำแพงแล้วกูนอนให้กูเห็นกำแพงแล้วตอนนี้ตัวอยู่ไปชนกำแพงเลื่อนเข้ามาด้วยถ้าเป็นออฟเราไม่ทำเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเราดีต่อกันสเปคหรือว่าคนในอุดมคติของทั้งสองคนเป็นยังไงแค่นั้นแหละก็จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสมากถ้าเกิดว่าคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยนิสัยไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเอาพูดตรงๆเป็นคนแปลกๆอ่ะมันทำงานหรือใช้ชีวิตเป็นคนแปลกๆไงก็แค่เหมือนเขาอ่ะคอยเขารักเราในสิ่งที่เราเป็นเพราะเราเคยเจอคนที่แบบสุดท้ายแล้วมาคนพบว่าเขาไม่ได้รักในสิ่งเราเป็นแต่แค่อยากจะให้เราเป็นในสิ่งที่เขาต้องการอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ใช่มันเจ็บคนนี้มันเจ็บมากนะมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้รักเราแบบตัวเราอะไรเงี้ยอ่ะแล้วโรสอ่ะก็เหมือนกันคือคนที่รับคนที่รับได้แล้วก็สำหรับโรสก็ทำไมอะโรสก็ดูมีอะไรที่มันก็ไม่เห็นจะน่าจะรับยากเลยจริงแล้วว่าโรสน่าจะดูเป็นคนที่เทคแคร์คนเก่งด้วยใช่ใช่ดูเป็นคนงงงงงิ้งอะไรเงี้ยก็ได้ก็ใส่ใจคนจริงเป็นคนใจอ่อนด้วยแล้วก็จริงๆโรสว่าโรสชอบคนง่ายแหละชอบคนง่ายแต่ว่าบางทีเราก็จะมีกำแพงด้วยความที่แบบแต่ก่อนเดินกันมาแล้วสักพักหนึ่งโรสจะด่าหมายความว่าแบบเราเคยเป็นคนที่เฟรนด์ลี่มากแล้วเราก็เหมือนแบบรับทุกคนมาอะไรเงี้ยแล้วพอเราเริ่มมามีชื่อเสียงอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่เห็นว่าแบบคนที่เข้ามาเขาหวังอะไรอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบเออเปิดทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังๆใช่เราเริ่มเห็นแล้วเราก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบปิดไม่กล้ารับคนใหม่ๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือแบบว่ายากขึ้นนะใช่คือถ้าจะชอบใครคงจะต้องแบบเริ่มที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนคลี่คลายนะคนที่ชอบพอรู้สเปคประมาณนี้คลี่คลายนะฮะแต่ว่าเรามีอันนึงคือพี่เหมือนเอาไปได้ข่าวมาว่าพี่ดูแลเป็นคนที่กลัวกันแต่งงานถูกป่ะกลัวคือมันก็มีโมเมนต์แหละผู้หญิงอายุกลัวเหรอเอาก็เห็นแบบคบใครก็จะพูดถึงงานแต่งงานตลอดไงอยากให้กูเริ่มนะเดี๋ยวเฮ้ยเริ่มสนุกมาเราไม่สนุกลองดูไม่ต้องไม่สนุกกับเขาอยู่อย่างนี้มันจะกลัวหรือมันไม่กลัวก็ปล่อยให้มันเล่าไปก็พี่ได้แทรกตลอดเวลาสบายนะเราสบายนายอ่ะเอาสินะตัวแน่นเลยอ่ะนายก็พูดไปสิแล้วทำไมพี่รู้ล่ะถึงกลัวการแต่งงานล่ะครับไม่ก็เหมือนเราเคยมีแฟนแล้วเราก็คุยกันว่าเออวันนึงเราจะแต่งงานพอจนถึงวันนึงมันไม่ได้แต่งจริงๆแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฟลแล้วก็การที่วางแผนอะไรล่วงหน้ามากๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่หวังเงี้ยเรารู้นิสัยเราดีว่าเราเป็นคนรับความผิดหวังได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามให้มันไม่ให้มันเกิดขึ้นจะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้มีลูกก็ได้ไม่มีลูกก็ได้ขอให้แบบชีวิตมันเหมือนน้ำอ่ะให้มันพาของมันไปเองแล้วเรื่องพี่ป๊อปว่าไงนะฮะเดี๋ยวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ใช่เป็นคนที่กลัวการแต่งงานเขาแค่กลัวความผิดหวังใช่อันนี้คืออ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งนึงแล้วเรามีเกมเข้ามาเล่นกันเจอกันครับสวัสดีครับรู้แล้วครับจริงหรือไม่ที่ครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้คุณเคยบล็อก Instagram ของออฟปองศักดิ์พี่นอกเหนือจากใจเด็ดพี่ยังแต่งออฟเคยฟีเจอริ่ง3คนหรือเปล่าเฮ้ยวสันต์ไอศกรีมคอนเนตโต้โอวันตินอร่อยโดนมันสุดโคนร่วมปากหวานโดยHead and Shoulders
ใหม่ Nivea Extra White บำรุงลึกเนียนใสจากภายในปากหวานในเบรกนี้นะครับเราจะไม่คุยกันแบบซอฟๆอีกแล้วเราจะไม่ถามไม่ตอบกันแบบปกติทุกคนจะได้มีข้อแม้ในการตอบคำถามเพราะว่าเราต้องการความจริงเท่านั้นครับความจริงเท่านั้นก็คือเราจะถามคำถามที่เป็นคำถามอันตรายเรียกแบบนี้แล้วกันเรียกแบบนี้คำถามนั้นอาจจะเรื่องเบาหรือแรงก็ได้ใช่ครับถามมันหนึ่งคำถามถามใครก็ได้ถามปุ๊บถ้าตอบก็รอดไปรอดคนถูกถามรอดถูกต้องแต่คนถูกแต่คนที่เป็นคนถามต้องกินเดี๋ยวเอาใหม่แต่กูนะสมมติผมเป็นคนถามผมถามคุณไปหนึ่งข้อตอบเอาไม่ต้องกินแต่คุณกินเอางี้เหรอเอางี้ดิคือถ้ากติกาเดิมมันคือว่าผมถามไปถ้าคุณตอบคุณไม่ต้องกินแต่ถ้าคุณไม่ตอบคุณต้องกินถูกไหมถูกต้องแล้วคุณจะเพิ่มข้อแม้ว่าถูกต้องถ้าเกิดว่าออฟตอบถูกที่อะไรก็พูดมาก่อนอะไรถูกบอกให้ครบก่อนถ้าเกิดกูกินมึงมาดีครับสมองสมองไปหมดแล้วเนี่ยอะไรวะถ้าเกิดเอางี้กติกาคือผมสมมติผมเป็นคนถามผมว่าคุณต้องกินน้ำอันนี้ถามมาบอกว่าอะไรเอ่ยนู่นนี่ใครเกิดก่อนกันคุณตอบออกตอบไปปุ๊บตอบปุ๊บออกไม่ต้องกินไม่ต้องกินแต่ถ้าออกตอบผมต้องกินแต่ถ้าคุณไม่ตอบคุณกินใช่ถูกต้องเอาแค่นี้มาอันแรกผมแนะนำก่อนผมมันเป็นโปรดักต์ของผมทำเองครับนี่ฮะน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูกผมทำเองอันนี้ใครสนใจนี่ติดต่อซื้อได้หน้ากล่องจะเป็นรูปผมมองบนชักลมแม่หรือจะเป็นว่านถ้าเป็นของคุณเนี่ยมันจะเป็นว่านชักหน้ามดลูกมีแอนดูเป็นน้ำบอระเพ็ดครับครับผมน้ำกระชายปั่นกระชายปั่นน้ำปลาร้าอันนี้ไม่ไหวแล้วก็น้ำใบบัวบกบัวบกนี่มีขุยขุยด้วยใช่เป็นแบบไบส์ไงจริงๆผมอยากจะถามทีมงานว่าคือคนทางบ้านไม่รู้อยู่แล้วมึงจะทำเข้มมาเพื่ออะไรครับเนี่ยเขียวมาเลยอ่ะใครก่อนเราให้เกียรติแขกรับเชิญเป็นผู้ถามก่อนเลือกคนเลือกน้ำนมอันนี้ดิบาราเพชรดีกว่าเอาแล้วอะไรเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนบาราเพชรใช่ป่ะแล้วให้ถามใครคนไหนชี้ถ้าผมตอบน้องกินอะไรอะไรตอบแค้นก่อนบอลพิษอันนี้ให้รถถามดีกว่าอ่ะรถถามมาก่อนเลยเดี๋ยวจะดูโหดเหี้ยมเกินไปรถถามมาก่อนเลยรถถามมีสองใช่หรือไม่ถามว่าพี่ป๊อปเมื่อไหร่จะแต่งงานคะมันมีใช่กับไม่ใช่ไหมอ่ะพี่นอกเหนือจะใจเด็ดพี่ยังทำไมถึงไม่ตอบเดี๋ยวมึงถามอย่างนี้ได้ด้วยเหรอตอนนี้ผมมันถึงคนนี้แล้วคนต่อไปว่านธนกิจคุณเลือกน้ำออกมาแล้วถามหนึ่งคนจากในนี้เลยดีกว่าว่านชักนอกบนลูกพรีเมียมอันนี้พรีเมียมรู้แล้วครับจริงหรือไม่ที่ครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้คุณเคยบล็อก Instagram ของอ๊อฟปองศักดิ์เขาไม่เคยบล็อก Instagram ไม่เคยบล็อกนะเอานี่ตอบเราสืบค้นข้อมูลได้นะสืบค้นถ้าเราสืบมาแล้วมันบล็อกจริงเนี่ยคุณกินนะเฮ้ยเราไม่เคยบล็อกอันนี้เราพูดได้จริงเราไม่เคยบล็อกถ้าบล็อกแปลว่าเรากดผิดหรือเราทำอะไรไม่เป็นอ่ะสักอย่างเอ๊ะเรามีอะไรเสริมไหมฮะเดี๋ยวผมไม่เคยบล็อกงั้นตอนนี้คุณกินก่อนสบายมากสบายมากแล้วกินโอ้อย่าเพิ่งสั่งซื้อนะฮะสูตรยังไม่นิ่งเหมือนแบบมีท่อเป็นสนิมแล้วเราไปอมอ่ะไม่ทำเกมงั้นอย่าเพิ่งตอบอันต่อไปออฟปองศักดิ์คุณเคยไปทำอะไรให้ลูลาเจ็บช้ำใจใน Instagram คุณอธิบายออกมาเดี๋ยวนี้
ื่อกี้มันเป็นประโยคคำถามหรือเป็นประโยคคำสั่งวะกูงงคุณจะอธิบายไหมล่ะอธิบายโแตนบายเลยไอ้ยามึงอธิบายทำไมมึงเก็บไว้สิยังไม่ไปไหนเลยมันยังอยู่วนเวียนอยู่เลยมันมีเหตุการณ์คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนเราเคยไปหลังจากที่เราไปเจอกันคอนเสิร์ตริมทะเลของเอทามโชว์บิสแล้วก็ที่เป็นฟีเจอริงมั้ยใช่ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นก็พี่ลูลาก็ลงรูปที่มันเป็นรูปสี่อันแล้วก็คือแต่ละรูปแบบเป็นหน้าแบบ เป็นหน้าแบบปกติของพี่แล้วก็รูปสุดท้ายเนี่ยคือแบบเหมือนคนไม่แต่งหน้าหน้าล้นๆเอาว่าเข้าไปแซวอุ้ยรูปล่างสุดฝั่งขวาอุ้ยหน้าจริงอ่ะแบบบานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูอีกรอบนึงอ้าวคอมเมนต์กูไม่มีแล้วนี่หว่าเอาแล้วเอาแล้วหนึ่งรอบไม่คิดว่าสงสัยคงส่งพลาดอาจจะไม่ได้ส่งไปเข้าไปเม้นท์มาเม้นท์ว่าอะไรเหมือนเดิมก็ไม่ขึ้นคราวนี้ก็ลองเข้าไปดูใหม่อีกรอบนึงอ้าวรูปไม่มีแล้วด้วยลบไปเลยไม่จริงๆไม่ใช่รูปนั้นที่กดออฟไม่ใช่รูปนั้นอุ๊ยมาแล้วมันไม่มีอะไรคือเราเคยลงรูปนึงตอนเราไปโปรโมทเพลงอัลบั้มหนึ่งแล้วแบบคือแล้วมันรู้มันไม่สวยคือถ่ายออกมาแล้วมันแบบมันไม่สวยอ่ะแล้วเขาเข้ามาแซวเราไม่ว่าอะไรคือเราก็รู้อยู่แล้วเพื่อนกันเนี่ยป๊อปแซวชั่วกว่านี้เรายังไม่ว่าอะไรเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สวยเราก็เลยลบรูปแต่ที่เราว่าโพสไม่ติดอ่ะมันเป็นเออร์เลอร์มากกว่าถ้าไม่ใช่แบบขายของอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยลบมันเป็นเออร์เลอร์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเออร์เลอร์ฉันตอบแล้วแกต้องกินแต่เราไม่ได้บอกนะตรงนี้คลี่คลายกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วไม่มีอะไรกันนะเราผิดเราไม่ได้บอกแน่ใช่ใช่นะขนาดกูปิดจมูกนะพี่นะกติกามันก็คือกติกาเสร็จปะถามอะไรก็ถามกันไปกูไม่ยุ่งแล้วเป็นยังไงมันเป็นยังไงรู้สึกเป็นไงคุยมันเหม็นมากอยากรู้ไหมยังเหลือยังหน่อยคุยมันเหม็นมากเลยอ่ะสุดตะยีนสุดตะยีนเหลือใครพี่รู้พี่รู้เลือกถามใครสองรายการเองฮะตอนนี้ถามออฟนะเอาแล้วเอาแล้วเพื่อให้บอกออฟว่าพี่รักออฟมากแค่ไหนกระชายปัดออฟพี่ป๊อปทำไรอ่ะทำไมทำขอเป็นอย่างเงี้ยทำอะไรเปล่านี่ไม่มีอะไรเออไม่เห็นก็ได้ผิดมากไปพี่จะถามออฟว่าออฟเคยฟีเจอริ่ง3คนหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ร้องเพลงนะไม่ใช่ร้องเพลงแล้วถ้าเกิดว่าออฟตอบอ่ะตอบพี่ลูลาก็ต้องกินตอบพี่ลูลาก็กินแต่ว่าตอบเนี่ยต้องอธิบายด้วยว่ายังไงใครทำอะไรที่ไหนต้องออกละเอียดตอบมาจะตอบหรือไม่ตอบอย่าให้กูต้องเติมนะได้จบไม่ตอบเหรอแสดงว่าเคยเชื่อไหมแต่ก็เคยนะเนี่ยเดี๋ยวกินน้ำปลาด้วยแล้วก็ได้ที่เหลือโถเนี่ยไม่แต่เนี่ยมันเป็นน้ำปลาที่เรากินเข้าไปแล้วแล้วก็บ้วนคืนมาด้วยจริงจริงใช่จริงใช่กูไม่ไหวกูไม่ไหวกูมาเบียดมึงมาอย่างนี้
หลืออีกหนึ่งอันน้ำใบบัวบกออฟถามโรสกูจินเขาจะถามกันถามว่าเฮ้ยขอโทษนะผมเชื่อขอโทษนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะกูจะเสียเพื่อนจังเลยถ้ามึงกลัวเสียเพื่อนออฟมีทางออกมึงแตกเลยมึงแตกเลยคือกินปลดล็อกไปเลยใช่กินเยอะเกมอย่างนี้อย่าเอามาเล่นอีกนะผมไปยันปอดเลยเนี่ยเกมเราจบไปแล้วนะฮะกับเกมพูดความจริงนะครับเอาล่ะช่วงหน้าเจอกันนะมาฟังเพลงพ่อๆจากพวกเราครับครับผมบ้างมาร่วมรายการ3แยกปากหวานกับเราไม่มีการเฟคใดทั้งสิ้นใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นดื่มอยากดื่มก็ดื่มเอ้าเค้กไม่ได้ทำมาก็บอกไม่ได้ทำมาจะมาหลอกว่าทำได้ไง Head and Shoulders ใหม่ Nivea Extra White บำรุงลึกเนียนใสจากภายในปากหวานโดยมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเทสโต้ชีวิตมันต้องท้าทายเครื่องดื่มซ่ามีประโยชน์ไลฟ์บาร์สปอนเซอร์ยังจบทุกอย่างที่ตัวฉันรู้ดีเพราะฉันเห็นนานความฝากมันให้เธอช่วยส่งให้เขาหน่อยบอกว่าจะคนรักเก่าให้คนรักใหม่พี่ต้องการให้เขาใจว่าเธอชอบอะไรบอกว่าจะคนรักเก่าฝากให้เขาฝากให้คนรักไหมทุนวายจะมากไปก็โทษทีฝากบอกเขาฝากบอกเขาให้ดูแลเธอให้ดีอย่าเหมือนฉันที่มันรู้ดีใช่
งท้ายคืนนี้กันด้วยความอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีเพราะมีความสุขไม่มีทุกข์จะให้ไม่สุขได้อย่างไรความรักนั้นเหมือนต้นไทรแต่กิ่งใบคลุมใจร่มเย็นอารมณ์ดีเพราะมีเธออยู่ก็มันรู้ว่ามีใครอยู่ข้างในหลับตาคิดถึงเธอเมื่อไรและอารมณ์ดีกินเราก็กินสบายกินอะไรกันเลยนอนเราก็นอนสบายทุกคืนเป็นความสบายส่วนตัวกินเราก็กินสบายกินอะไรกันเลยนอนเราก็นอนสบายทุกคืนเป็นความสบายส่วนตัวอารมณ์เย็นเหมือนน้ำในโอ่งก็มันโล่งเมื่อได้รักใครกุหลาบน้อยลอยกลางใจคิดถึงทีไรก็อารมณ์ดีในสามแยกปากหวานให้เราถ่ายทำนะเพราะว่า2คนนี้อย่างที่บอกว่ามาแล้วก็ต้องมาคุยกันให้สนุกแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มนะครับวันนี้เป็นไงบ้างมาร่วมรายการ3แยกปากหวานกับเราสบายใจแล้วค่ะนะทำไมอ่ะพอรายการจบแล้วก็ตอนแรกก็คือมีความเกรงมากเพราะว่าแบบหลายคนบอกไว้ว่าแบบเฮ้ยมาต้องทำให้ตลกต้องทำให้ดี3คนนี้จะสู้เขาไหวได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็คือเป็นผู้หญิงบอบบางไงก็คือแบบยังไงเราไม่ได้อยู่ในช่วงเราไม่ได้คิดอะไรแบบเหมือนกดดันหรือว่ากลัวเลยนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าแบบ3คนนี้รวมตัวกันมันก็อย่างที่รู้อ่ะก็มาแบบเป็นตัวเราเออคือถึงแม้มันอาจจะดูแบบโหดเหี้ยมแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ไม่หรอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยสังคมที่มันแบบว่าค่อนข้างกว้างแล้วอ่ะเราเอาว่าคนเลือกเสพความแบบความจริงอ่ะความที่เป็นตัวตนของเขาแล้วเขาสามารถสัมผัสได้เอาว่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะในปัจจุบันนี้เป็นรายการที่แบบว่าเป็นรายการที่ไม่มีการเฟกใดทั้งสิ้นใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นดื่มอยากดื่มก็ดื่มเอ้าเค้กไม่ได้ทำมาก็บอกไม่ได้ทำมาจะมาหลอกว่าทำได้ไงก็คือเป็นรายการที่จริงใจมากไม่มีการเตรียมไม่มีการเฟกใดๆคือเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนมากกว่าจริงๆรู้สึกว่าเหมือนมานั่งคุยกับเพื่อนแค่มีกล้องประมาณ7ตัวเท่านั้นใช่แค่นั้นเกมวันนี้สัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่แต่ขอบคุณแขกรับเชิญว้ายเดี๋ยวเลยเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เลยนี่พยายามพูดที่มาเองพูดแทนวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองคนมากๆนะครับขอบคุณโรสลินทิพย์แล้วก็พี่ลุลาด้วยนะครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้านะครับแขกรับเชิญจะเป็นใครติดตามชมนะครับ3:40 ทางช่องจีบ M25วันนี้3แยกปากหวานลาไปก่อนสวัสดีครับชอบพี่เขามากเลยอ่ะหนูไม่เข้าใจว่าเวลาพูดอะไรเงี้ยเขาชอบดูถูกหนูอ่ะถามว่าหลุยเล่มมีรองเท้าบูทป่ะไม่มีแล้วใส่เบอร์อะไร38อุ้ยเบอร์เดียวกันเลยเบอร์เท่ากันแต่รสนิยมอ่ะมันไม่เท่ากันหนูชอบหนูชอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเทสโต้ชีวิตมันต้องท้าทายเครื่องดื่มซ่ามีประโยชน์ไลฟ์บายสปอนเซอร์